สวัสดีค่ะพบกับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์นะคะช่วงนี้ครูอยู่ในช่วงกักตัวนะคะที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นมีเวลาว่างก็เลยจะอัดคลิปลงเรื่อยๆนะคะพอดีเคยมีคนถามหรือว่าคนผู้ติดตามนะคะเคยอยากให้ทำเกี่ยวกับภาษานอร์เวย์ง่ายๆเบื้องต้นแล้วก็บางส่วนนะคะที่ครูเคยทำเป็นภาษา Norsk หรือว่าการพูดเบื้องต้นเวลาที่เราไปโรงเรียนในประเทศนอร์เวย์เงี้ยบางส่วนบางภาคใช้หนังสือที่แตกต่างกันออกไปมีคนหนึ่งที่ใช้บอกว่าที่แถวๆอุสโลใช้หนังสือกู้อีนอร์สช่วงนี้ครูมีเวลาครูก็เลยจะหยิบยกบางส่วนจากหนังสือกู้อีนอร์สมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่อยากเข้าไปใช้เว็บไซต์ฟรีๆของหนังสือกู้อีนอสครูจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ฟรีทุกคนสามารถเข้าไปเรียนได้แต่ในส่วนของวิดีโอของครูครูจะดึงในส่วนของวิชาการที่สำคัญแล้วก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะต้องการการอธิบายครูจึงทำวิดีโอแล้วก็ช่วงนี้ขึ้นมานะคะเผื่อว่าจะช่วยให้เพื่อนๆหลายๆคนได้เข้าใจเนี่ยเช่นแกรมม่าง่ายๆประโยคง่ายๆประโยคเบื้องต้นที่เราใช้บ่อยๆในโรงเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกบทนี้ก็จะเป็นบทที่เบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองแน่นอนเวลาที่ทุกๆคนไปโรงเรียนเวลาที่เปิดเทอมใหม่ๆไม่ว่าจะเรียนมาแล้วหรือว่าจะเพิ่งไปเรียนนะคะทุกคนจะต้องได้เรียนบทนี้จะต้องได้ฝึกบทนี้ก็คือฝึกบทแนะนำตัวการแนะนำตัวเนี่ยเราก็ต้องบอกชื่อตัวเองว่าเรามาจากไหนเราพูดภาษาอะไรประมาณนี้นะครับประโยคง่ายๆประโยคหากินนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าเพื่อนๆผู้ใหญ่ที่โตแล้วที่ไปโรงเรียนผู้ใหญ่ก็จะเป็นประโยคหากินได้เลยนะคะการพรีเซนต์ตัวเองก็คือการเสนอหรือว่าการแนะนำตัวเองนะคะไม่ใช่เสนอตัวเองเนาะการแนะนำตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีประโยคง่ายๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนใหม่ๆไม่ต้องซีเรียสนะคะค่อยๆฝึกไปในคลิปนี้ครูจะไม่ได้เขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยนะคะถ้าหากใครฟังไม่ทันก็กดย้อนกลับไปฟังใหม่กดเพาส์หรือว่ากดพักแล้วก็ค่อยๆพูดตามนะคะสำหรับเพื่อนๆคนที่เพิ่งเริ่มเรียนนะมาดูประโยคนี้นะคะประโยคนี้ทั้งหมดนี้นะคะก็คือการแนะนำตัวใครเห็นประโยคแบบนี้เป็นครั้งแรกบ้างคะอย่าเพิ่งงงนะคะอันนี้คือการแนะนำตัวแนะนำตัวครูจะยกตัวอย่างเป็นชื่อตัวเองนะคะเรามาเริ่มแนะนำกันเลยนะคะครูจะอ่านแล้วก็อ่านสัก2รอบแล้วก็ค่อยอธิบายอ่านช้าๆให้ทุกคนฟังนะคะ Hi Jeg heter RatnapornJeg kommer fra Thailand. Nå bor jeg i Norge. Jeg snakker thai og litt norsk. อธิบายก่อนค่ะก็ให้แปลว่าสวัสดีสวัสดีหมายถึงว่าสวัสดีทุกๆคนหรือว่าสวัสดีสมมติว่าเราสนทนากับเพื่อนนะคะหรือสนทนาแบบ2ต่อ2นะคะเผื่อการฝึกในห้องเรียนในโรงเรียนนะหรือยืนที่หน้าชั้นเรียนยืนขึ้นที่โต๊ะเก้าอี้ตัวเองเพื่อที่จะพรีเซนต์ตัวเองเพื่อที่จะแนะนำตัวนะคะให้ใช้แค่คำว่าให้ก็ได้นะคะถ้าใครเก่งภาษาโนชเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นกูดากสวัสดีตอนกลางวันอย่างนี้นะคะให้แปลว่าสวัสดีใช้ได้ทุกๆเวลาทุกๆสถานการณ์นะคะย้ายเหียดรัตนาพรฉันชื่อรัตนาพรนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากเอาประโยคนี้ไปใช้ก็คื
เอาชื่อครูออกตัดชื่อออกนะไม่มีสิทธิ์นะก็เติมชื่อตัวเองลงไปก็บอกว่าย้ายเหตุจะย้ายเหตุจะชื่ออะไรก็ว่าไปนะคะก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปก็ฉันชื่อตรงนี้นะคะประโยคที่สองย้ายข่มมาฟ้าไทยลันอันนี้ลอกไปได้เลยนะคะฉันมาจากประเทศไทยฉันมาจากเมืองไทยย้ายข่มมาฟ้าไทยลันนะคะถ้ามาจากประเทศอื่นเพื่อนๆคนอื่นเขาก็จะลบประเทศไทยออกแล้วก็เติมชื่อประเทศที่เป็นภาษานอร์ทบุนไปนะคะอันนี้ประโยคที่สองคนไทยทุกคนฝึกใช้ได้เลยค่ะย้ายข่มมาฟ้าไทยลันฉันมาจากเมืองไทยโนบูร์ย้ายอีโนริเกตอนนี้ฉันเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์คือตอนที่เราไปโรงเรียนในนอร์เวย์เนาะเราก็ต้องอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะเป็นการที่เข้าใจง่ายๆก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันย้ายมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะหรือว่าฉันอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะสังเกตประโยคนะคะ no no ก็คือ no no แปลว่าตอนนี้ขณะนี้เนี่ยบูแปลว่าอาศัยอยู่ย้ายแปลว่าตัวฉันนะคะตัวผู้พูดเองนะคะอิโนริเกะโนริเกะตัวนี้คือชื่อประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศนอร์เวย์ในภาษานอร์เวย์ภาษานอร์ชเองเรียกชื่อประเทศเขาว่าโนริเกะโนริเกะนะคะคำว่าโนริเกะเป็นชื่อเฉพาะก็คือเป็นชื่อประเทศนอร์เวย์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนชื่อเฉพาะลงไปชื่อประเทศนะคะพยัญชนะตัวแรกต้องเป็นตัวใหญ่เพราะฉะนั้นโนริเกะก็ขึ้นต้นด้วยตัว N ใหญ่เห็นไหมคะไทยลังเมืองไทยนะคะก็เป็นตัว T ใหญ่นะคะโอเคนะคะอันนี้ประโยคที่3ผ่านไปทีนี้ประโยคที่4เนี่ยแน่นอนเราจะต้องบอกว่ามาจากเมืองไทยเนี่ยพูดภาษาอะไรนะคะเราก็จะใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะ Jeg snakker thai ฉันพูดภาษาไทย snakker แปลว่าพูดนะคะสื่อสารด้วยภาษาไทยไทยนี่ก็คือภาษานะคะ O litt norsk และภาษา Norsk ภาษานอร์เวย์เนี่ยนิดหน่อย Norsk ก็คือภาษานะคะภาษาหรือว่าคนนะคะเป็น Norsk นะคะเรียกชื่อประเทศเรียกว่า Norge เรียกชื่อภาษาหรือว่าคนเรียกว่า Norsk ไทยไทยเห็นไหมคะตัว T เนี่ยตัวเล็กก็คือเป็นคนไทยหรือว่าเป็นภาษาไทยเราจะใช้ไทยแบบนี้ถ้าเป็นประเทศไทยขึ้นเรียกว่าไทยลันนะคะไทยลันนะคะไทยลันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าไทยแลนด์ภาษานอร์ทเรียกว่าไทยลันออกเสียงตามพยัญชนะแล้วก็เสียงสระของภาษานอร์ทนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนหน้านี้อีกครั้งนะคะไฮยัยเฮเทอร์ชื่อตัวเองรัตนาพรยัยKommer fra Thailand. Nå bor jeg i Norge. Jeg snakker thai og litt norsk. ยากไหมคะอันนี้สำหรับเพื่อนๆคนที่เรียนหนังสือกู้อีนอชนะคะก็จะเป็นประโยคบทแรกๆก็ใครผ่านบทนี้ไปแล้วที่ยังไม่ค่อยถนัดนะคะก็ฝึกไปด้วยกันได้นะคะเราต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาเป็นคำอ่านที่เป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่มีอุปกรณ์ที่ครบพร้อมนะคะเพราะว่าอยู่ในสถานที่กักตัวก็เลยไม่อยากจะใช้อะไรที่เราไม่มีนะคะพยายามใช้สิ่งที่เรามีอันนี้ครูเขียนมาจากประเทศนอร์เวย์นะคะอันนี้คือแผ่นแรกค่ะทีนี้ในบทสนทนาที่เราฝึกไปเมื่อกี้มันก็จะต้องมีประโยคคำถามเนาะเมื่อกี้เป็นการลักษณะเป็นพรีเซนต์ตัวเองแนะนำตัวเองก็คือเป็นลักษณะการบอกเล่าต่อไปถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราสนทนาหรือเป็น
ประโยคคำถามแล้วให้เราตอบตามแผ่นเมื่อกี้นะคะมันก็จะมีประโยคหลักๆอยู่แบบนี้นะคะประโยคแรก Was heter du Was heter du นะคะ Was heter du ก็คือคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรเวลาตอบก็คือย้ายเหตุเธอย้ายเหตุเธอรัตนาพรฉันชื่อรัตนาพรนะคะอันนี้คุณชื่ออะไรประโยคต่อไปก็คือ Wo kommer du fra Wo kommer du fra คุณมาจากไหนก็คือคุณมาจากประเทศอะไรประโยคนี้เวลาที่เราตอบเรามาจากเมืองไทยก็คือย้ายkommer fra Thailand jag kommer fra Thailand ฉันมาจากเมืองไทยตอบประโยคนี้นะคะแล้วตอนนี้คุณอาศัยอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะประโยคที่สนทนาก็คือตอนนี้นั่นแหละค่ะเขาหมายถึงว่าตอนนี้คุณอาศัยอยู่ที่ไหนก็คือแน่นอนเวลาที่เราฝึกในโรงเรียนที่นอร์เวย์ก็อยู่ที่นอร์เวย์ถ้าใครฝึกที่ประเทศไทยก็บอกว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะคะก็เปลี่ยนได้นะประโยคนี้ถามว่าคุณอยู่ที่ไหนถามแบบนี้นะคะ Wo wo du wo wo du นะคะ Wo wo du นะคะคุณอาศัยอยู่ที่ไหนตอบได้อย่างนี้นะคะJag bor i Norge ฉันอยู่ในประเทศนอร์เวย์ยังสับสนอยู่นะคะเพราะว่ายังมึนๆงงๆกับสมองแล้วก็การปรับเวลาอยู่นะคะหรือว่าฉันอยู่ที่เมืองไทย Jag bor i Thailand Jag bor i Thailand ฉันอาศัยอยู่ที่เมืองไทยประเทศไทยประโยคต่อไปนะคะก็คือเราจะต้องถามว่าคุณพูดภาษาอะไรนะคะคุณพูดภาษาอะไรจะถามแบบนี้นะคะ Vilke språk snakker du Vilke språk snakker du เธอพูดภาษาอะไรสังเกตประโยคคำถามนะคะ Vilke Vilke språk språk แปลว่าภาษาอันนี้อะไรนะคะsnakker ก็คือ snakker ก็คือพูดนะคะ snakker ก็คือพูดอันนี้ du ก็คือคุณนะ vilke เนี่ยอะไรแบบอะไรนะคะคำว่า vilke แปลว่าเป็นประโยคคำถามเป็นคำถามเป็นคำที่ใช้ในประโยคคำถามซึ่งถ้าลงท้ายด้วย ge แปลว่าตอบได้ตั้งแต่2 อย่างขึ้นไปWilke språk ก็คือคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างนะคะคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างแปลว่าเราจะต้องพูดได้อย่างน้อยๆ2ภาษาขึ้นไปก็แน่นอนล่ะค่ะคนที่ไปโรงเรียนอย่างน้อยๆก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดนึงพูดภาษาโนชได้นิดนึงพูดภาษาไทยได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนน่ะครูมั่นใจว่าทุกคนจะพูดได้อย่างน้อยๆ2ภาษาทุกคนที่นั่งอยู่ในโรงเรียนในประเทศนอร์เวย์ขนาดนี้นะคะอันนี้เรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะประโยคแรกคุณชื่ออะไร Wa heter du Wa heter du นะคะคุณมาจากไหน Wo kommer du fra Wo kommer du fra ประโยคที่สามคุณอาศัยอยู่ที่ไหนWo bor du? Wo bor du? นะคะประโยคสุดท้ายคุณพูดภาษาอะไรได้บ้าง Vilke språk snakker du? Vilke språk snakker du? นะคะอันนี้คือประโยคเมื่อกี้ลืมให้ดูอันนี้ก็คือเป็นอันแรกนะคะ
ค่ะก็หวังว่าการกักตัวของครูใน10วันนี้ก็หวังว่าจะได้ทำคลิปออกมาค่อนข้างเยอะๆจะได้ช่วยเพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษาน็อตเบื้องต้นอยู่นะคะอาจจะเห็นครูในมุมบางมุมเพราะว่าอาจจะเห็นเสื้อผ้าที่เป็นแบบเดิมๆเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เปลืองเสื้อผ้าอะไรนะคะก็ใช้ชุดเดิมๆมุมอาจจะมุมเดิมๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะการกักตัวไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ปนเปื้อนอะไรก็ถือว่าอยู่แบบสบายๆนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่กรุงเทพนะคะกักตัวอยู่ก็เป็นวันที่กักตัวที่4แล้วก็มีความสุขอยู่ค่ะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเราก็ขอให้ทุกคนที่อยู่นอร์เวย์นะคะคนที่เพิ่งไปโรงเรียนหรือว่าคนที่กำลังเริ่มกลับไปสู่ชีวิตปกติของการเรียนอีกรอบก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาโนสนะคะแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเรียนภาษาโนสด้วยหากชอบการสอนของครูอยากเรียนรู้ด้วยกันก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ